ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่16จากตอนที่แล้วท้าวสักกะเทวราชทรงทราบว่ามโหสถกุมารเจริญวัยได้7ขวบแล้วก็ทรงมีพระประสงค์จะประกาศปัญญานุภาพของพระโพธิสัตว์ให้ปรากฏแก่มหาชนจึงเสด็จออกจากทิพยพิมานจำแรงกายมาปรากฏในโลกมนุษย์ในร่างแห่งบุรุษผู้ยากไร้ทรงดำริว่าจะก่อคดีขึ้นสักอย่างหนึ่งจึงเสด็จเข้าไปจับที่ท้ายรถม้าของชายผู้หนึ่งซึ่งเขากำลังแวะพักดื่มน้ำในสระโบกขรณีในที่ไม่ไกลจากศาลาของมโหสถกุมารแล้วบอกความประสงค์แก่เจ้าของรถว่าจะช่วยเป็นสารถีให้เมื่อเจ้าของรถม้าอนุญาตแล้วท้าวสกะแปลงก็เสด็จขึ้นนั่งบนรถทำหน้าที่เป็นสารถีขับรถให้กับเขาโดยให้เขานอนพักอยู่ในรถอย่างสบายใจทรงขับรถไปได้หน่อยหนึ่งเจ้าของรถก็เกิดอาการท้องเสียขึ้นมากระทันหันต้องขอให้หยุดรถเพื่อไปทำภารกิจอย่างเร่งด่วนท้าวสกะแปลงทรงรอหน่อยหนึ่งขณะที่เจ้าของรถทำธุระเสร็จแล้วกำลังเดินกลับมาก็ทรงแกล้งขับรถม้าหนีไปต่อหน้าฝ่ายหนุ่มเจ้าของรถเมื่อกลับมาเห็นสารถีขับรถหนีไปเสียอย่างนั้นก็รู้ว่าชายหนุ่มนั้นเล่นไม่ซื่อเสียแล้วจึงรีบวิ่งไล่กวนตะโกนด่าตามไปว่าเอารถของข้ากลับคืนมามโหสถกุมารอยู่ในศาลากับเหล่าสหายได้ยินเสียงเอ็ดอึงมาแต่ไกลฟังดูก็รู้ว่าเขากำลังทะเลาะกันเรื่องแย่งชิงรถม้าจึงให้คนใช้ไปเรียกชายทั้งสองมาครั้นได้เห็นคนทั้งสองอย่างชัดเจนก็ทราบทันทีว่าผู้นี้เป็นท้าวสกะเทวราชส่วนคนที่วิ่งตามนั้นเป็นเจ้าของรถการที่มโหสถบัณฑิตรู้ได้ทันทีว่าชายเข็นใจมิใช่คนธรรมดาแต่เป็นท้าวสกะเทวราชนั้นก็เพราะภายในโรงวินิจฉัยคดีที่มโหสถสร้างขึ้นมีความสง่างามผนวกกับความวิจิตรของสถาปัตยกรรมแห่งนี้ซึ่งเป็นประดุจมนต์สะกดให้ผู้ที่ย่างกลายเข้าไปอาจเกิดอาการประหม่าได้ไม่น้อยแต่มันก็มิได้ทำให้ชายเข็นใจเกิดความสะทกสะท้านแต่อย่างใดทันทีที่ถูกบริวารของมโหสถเรียกตัวเข้าไปพบก็เดินเข้าไปด้วยท่าทีองอาจต่างจากคนธรรมดาครั้นชายทั้งสองมาหยุดอยู่ตรงเบื้องหน้าแท่นที่นั่งของมโหสถบัณฑิตครั้งแรกที่ได้เห็นมโหสถบัณฑิตก็รู้สึกฉงนใจทันทีเพราะเพียงแค่มองจากภายนอกก็พอจะรู้ว่าชายเข็นใจผู้นี้จะต้องไม่ใช่มนุษย์อย่างแน่นอนมโหสถจึงได้แต่นิ่งอยู่ชั่วครู่ด้วยกำลังพิจารณาอยู่ว่าชายเข็นใจผู้นี้นะเป็นใครกันแน่ตาก็ไม่กระพริบแววตาช่างดูมีอำนาจซ้ำยังองอาจมิได้ขั้นครามต่อสิ่งใดทั้งที่มายืนอยู่ท่ามกลางมหาชนมากมายถึงเพียงนี้
ันใดนั้นความคิดหนึ่งก็แวบขึ้นมาหรือว่าชายผู้นี้น่ะจะเป็นท้าวสกะเทวราชจอมเทพแห่งดาวดึงพิภพจำแลงมาแม้จะมั่นใจว่าต้องใช่ท้าวสกะเทวราชเป็นแน่แต่มโหสถก็ยังมีข้อแคลงใจว่าในเมื่อโลกมนุษย์นี้หาใช่สถานที่รื่นรมของเหล่าทวยเทพแต่อย่างใดไม่เพราะกลิ่นของมนุษย์นั้นย่อมเหม็นฟุ้งไปตลอดร้อยโยชน์สำหรับเทวดาเป็นเหตุให้หมู่เทวาทั้งหลายไม่ปรารถนาจะข้องเกี่ยวกับมนุษย์ก็แล้วพระองค์เล่าจะเสด็จมาในที่นี้ทำไมกันมโหสถใคร่ครวญถึงเหตุนั้นก็ปักใจมั่นว่าเท้าเธอคงมีความประสงค์จะส่งทดสอบปัญญาของตนเป็นแน่แท้แต่แม้จะประจักษ์แจ้งแก่ใจเช่นนั้นแล้วมโหสถก็ยังมิได้ประกาศความจริงให้มหาชนทราบในทันทีทั้งนี้เพราะคิดว่าการที่เราจะชี้ตัวว่าใครเป็นเจ้าของรถใครเป็นผู้ขโมยรถในเวลานี้เป็นเรื่องไม่ยากแต่เราจะทำให้มหาชนรู้ความจริงด้วยอุบายสักอย่างหนึ่งคิดดังนี้แล้วมโหสถจึงถามว่าท่านทั้งสองมีเรื่องอันใดกันหรือถึงได้ทะเลาะวิวาทกันรุนแรงเช่นนี้นะพ่อมหาบัณฑิตก็ชายคนนี้นะอยู่ดีๆก็มาตู่เอารถของกระผมรถคันนี้นะกระผมได้มาด้วยความอุตสาหะต้องอดทนทำงานหนักอยู่นานหลายปีทีเดียวกว่าจะได้มาชายหนุ่มเจ้าของรถกล่าวฟ้องร้องขึ้นก่อนท่านขอรับขอท่านอย่าได้หลงเชื่อถ้อยคำของเขาเป็นอันขาดรถคันนี้นะขวากระผมจะได้มาต้องทำงานหนักเลือดตาแทบกระเด็นชายเข็นใจกล่าวด้วยน้ำเสียงชวนให้สงสารมโหสถบัณฑิตฟังถ้อยคำของทั้งสองฝ่ายแล้วจึงตรึกตรองอยู่ชั่วครู่ก็นึกอุบายขึ้นมาได้จึงถามชายทั้งสองว่าหากเราจะวินิจฉัยความของท่านทั้งสองโดยยุติธรรมเนี่ยท่านทั้งสองจะยอมฟังคำวินิจฉัยของเราหรือไม่ล่ะได้สินายท่านขอท่านจงตัดสินคดีนี้โดยยุติธรรมเถอะชายทั้งสองรับคำได้ยินดังนั้นมโหสถจึงกล่าวต่อไปว่าเอาล่ะเมื่อท่านทั้งสองยินดีให้เราเป็นผู้วินิจฉัยท่านก็จงกระทำตามคำของเราจากนั้นมโหสถจึงได้ชี้แจงกติกาแก่ทั้งสองฝ่ายว่าเราจะใช้ให้คนของเราเนี่ยขับรถม้าคันนี้ไปส่วนท่านทั้งสองก็จงจับท้ายรถไว้ให้มั่นหากว่าผู้ใดสามารถวิ่งตามรถไปได้โดยที่ไม่ปล่อยมือเลยเนี่ยแสดงว่าผู้นั้นน่ะเป็นเจ้าของรถจริงกล่าวเช่นนั้นแล้วมโหสถก็ใช้ให้คนขับรถไปโดยเร็วโดยให้ชายทั้งสองจับท้ายรถคนละมุมต่างคนต่างวิ่งตามรถนั้นไปเรื่อยๆชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าของรถมีความปรารถนาอย่างยิ่งจะได้รถม้าของตนคืนมาจึงพยายามออกแรงวิ่งตามรถไปจนสุดกำลังความสามารถเมื่อวิ่งไปได้สักครู่หนึ่งแรงคนก็สู้แรงม้าไม่ไหวรู้สึกเหนื่อยล้าเต็มทีจึงจำใจต้องปล่อยรถนั้นไปปล่อยให้คู่กรณีจับท้ายรถวิ่งไปเพียงลำพัง
ส่วนตนก็หมดแรงหอบแฮกๆสุดร่างลงกองอยู่ในระหว่างทางส่วนชายเข็นใจเหมือนมีกำลังพิเศษเกินกว่าที่ใครจะเทียบได้เขาสามารถวิ่งจับท้ายรถนั้นไว้ได้ตลอดทางโดยที่ไม่ได้ปล่อยมือเลยซ้ำยังไม่แสดงอาการเหน็ดเหนื่อยแม้แต่น้อยมโหสถเห็นดังนั้นก็รำพึงในใจว่าเอาล่ะบัดนี้ความจริงก็ปรากฏแล้วจึงสั่งให้หยุดรถแล้วเรียกให้นำรถกลับมายังที่เดิมแล้วกล่าวแก่มหาชนว่าท่านทั้งหลายจงดูชายคนที่วิ่งตามรถไปทั้งขาไปและขากลับอาการเหน็ดเหนื่อยสักนิดก็ไม่ปรากฏเหงื่อสักหยดก็ไม่มีลมหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่มีท่านผู้นี้คือท้าวสักกะเทวราชจอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อได้ยินว่าชายเข็นใจที่ยืนอยู่เบื้องหน้าเป็นถึงท้าวสักกะเทวราชมหาชนต่างพากันส่งเสียงดังสนั่นยิ่งกว่าเดิมอะไรนะใช่ท้าวสักกะเทวราชจริงๆหรือเสียงมหาชนต่างร้องขึ้นด้วยความตกใจเหมือนไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเป็นไปได้เพื่อจะคลายความกังขาของมหาชนมโหสถจึงหันไปถามชายเข็นใจด้วยน้ำเสียงนอบน้อมว่าท่านผู้เจริญเราใคร่ขอถามท่านว่าท่านน่ะคือท้าวสักกะเทวราชใช่หรือไม่แม้จะถูกมโหสถถามตรงๆเช่นนั้นแต่ชายเข็นใจก็มิได้มีอาการประหม่าตกใจกลัวหรือมีท่าทีปิดบังซ่อนเร้นสิ่งใดแต่กลับยืดอกขึ้นตอบมโหสถอย่างเปิดเผยด้วยน้ำเสียงห้าวหาญว่าถูกต้องแล้วพ่อมโหสถเรานี่แหละท้าวสักกะเทวราชจอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ครั้นมหาชนได้ยินคำยืนยันจากชายเข็นใจโดยตรงว่าเป็นท้าวสักกะเทวราชจริงก็พากันส่งเสียงฮือฮาดังสนั่นทั่วโรงวินิจฉัยคดีบ้างก็แสดงอาการตื่นเต้นยินดีเพราะพ้องกับคำที่มโหสถกล่าวแต่ต้นบ้างก็ยังไม่ปักใจเชื่อในทันทีแต่ก็สงวนท่าทีรอฟังอยู่ว่ามโหสถจะถามสิ่งใดต่อไปและชายเข็นใจจะกล่าวตอบว่าอย่างไรฝ่ายมโหสถบัณฑิตแม้ว่าจะประจักษ์แจ้งแก่ใจเช่นนั้นแล้วแต่เพื่อจะเปลื้องความสงสัยของมหาชนให้หมดสิ้นไปจึงได้ถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นราชาแห่งเทพธรรมดาโลกมนุษย์นี้หาใช่ที่รื่นรมของเหล่าทวยเทพผู้เช่นกับด้วยพระองค์เพราะธรรมดากลิ่นกายมนุษย์ย่อมปรากฏเป็นกลิ่นเหม็นฟุ้งไปตลอดร้อยโยชน์แต่เพราะเหตุใดเล่าวันนี้พระองค์จึงทรงเสด็จมาถึงที่นี่ล่ะพ่อมโหสถก็ท่านคิดว่าเราน่ะมาปรากฏตัวในที่นี้ทำไมกันเล่าท้าวสักกะเทวราชในรูปของชายเข็นใจกลับเป็นฝ่ายย้อนถามข้าแต่จอมเทพพระองค์ทรงจำแลงมาในร่างของชายเข็นใจเพียงเพราะปรารถนาจะได้รถม้าซึ่งมีค่าไม่ถึงเศษเสี้ยวเมื่อเทียบกับราชรถของพระองค์ข้อนั้นไม่สมควรแก่เหตุเลยชรอยพระองค์เนี่ย
จะเสด็จมาเพื่อฆ่าพระองค์เป็นแน่ลำดับนั้นท้าวสักกะเทวราชก็ตรัสรับรองว่าเป็นเช่นนั้นล่ะพ่อเรามาในที่นี้ด้วยประสงค์สิ่งอื่นก็หาไม่แต่เพราะปรารถนาที่จะยืนยันให้มหาชนได้ประจักษ์ถึงปัญญานุภาพอันยอดยิ่งของเธอจึงได้มาปรากฏกายอยู่ณเบื้องหน้านี้พระองค์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงเทพหม่อมฉันกราบขอบพระทัยที่ทรงเมตตาต่อหม่อมฉันถึงเพียงนี้มโหสถประนมมือทั้งสองถวายความนอบน้อมแด่พระองค์พลางกล่าวขึ้นว่าแต่พระองค์ก็ทรงทราบมิใช่หรือว่าการกระทําของพระองค์น่ะเป็นเหตุให้ชายผู้นี้ต้องเดือดเนื้อร้อนใจอย่างไรเสียเพื่อความผาสุกของปวงชนขอพระองค์อย่าได้ทรงกระทําเช่นนี้อีกเลยท้าวสักกะเทวราชไม่ตรัสตอบสิ่งใดเมื่อความจริงได้ปรากฏและบัดนี้มหาชนก็ได้ทราบแล้วว่าพระองค์น่ะเป็นใครจึงทรงกลับร่างเป็นเทพราชาผู้สง่างามด้วยทิพย์อาภรณ์มีรัศมีเฉิดฉายทรงเหาะทยานขึ้นสู่เบื้องบนแล้วไปปรากฏพระองค์อยู่กลางนภาอากาศตรัสชื่นชมปัญญาบารมีของมโหสถบัณฑิตด้วยพระสุรเสียงก้องกังวานว่าพ่อมโหสถเธอวินิจฉัยความได้ดีทั้งเปี่ยมด้วยมหากรุณาเช่นนี้สมแล้วที่ใครๆต่างเรียกว่ามหาบัณฑิตทั่วผืนปฐพีนี้ผู้ที่จะมีปัญญานุภาพรุ่งเรืองยิ่งไปกว่าเธอไม่มีแล้วตรัสทิ้งท้ายเช่นนี้แล้วพระองค์ก็เสด็จกลับคืนสู่เวชยันตปราสาททิพยวิมานอันโอฬารของพระองค์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่ก็แสดงให้เห็นว่าภาษิตที่ว่าความลับไม่มีในโลกนั้นเป็นเรื่องจริงไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามทั้งทางดีและทางชั่วย่อมอยู่ในสายตาของเทวดาเสมอแม้คนบางคนอาจทำเป็นมองไม่เห็นเพราะความริษยาเข้ามาบังใจแต่ความดีที่เราทำไว้ย่อมไม่สูญเปล่าเมื่อขณะทำความดีแม้เราคิดว่าคงไม่มีใครเห็นแต่ผู้ที่ทั้งรู้ทั้งเห็นเป็นคนแรกก็คือตัวเรานั่นเองความดีที่เราทำบ่อยๆจะค่อยๆสะสมเพิ่มมากขึ้นจนพัฒนาไปเป็นอุปนิสัยเมื่อเราสั่งสมต่อไปจากอุปนิสัยก็จะกลายเป็นบุคลิกภาพที่ดีทำให้เป็นที่คบหาของบัณฑิตนักปราชญ์ชีวิตของผู้นั้นก็จะมีแต่เจริญรุ่งเรืองต่อไปไม่มีที่สุดไม่ตกต่ำถอยหลังเลยและผู้ที่ตั้งใจสร้างความดีดำรงตนไว้ในฐานะเป็นที่พึ่งของมหาชนนั้นย่อมจะมีเทวดาคอยช่วยเหลือให้ประสบความสำเร็จให้มีชีวิตที่เจริญสูงขึ้นไปตามสมควรแก่วาสนาบารมีของแต่ละบุคคลอย่างที่ท้าวสักกะเทวราชทรงกระทำให้ปรากฏในครั้งนี้มหาชนเมื่อได้ฟังพระดำรัสที่ท้าวสักกะตรัสชมเชยมโหสถจบลงแล้วต่างก็พากันส่งเสียงสนั่นครื้นเครงแซ่สองสาธุการต่อๆกันไปด้วยความปิติยินดีมหาอมาตย์
ซึ่งคอยเฝ้าสังเกตการอยู่ในที่นั้นครั้นได้เห็นความอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อนก็ยิ่งบังเกิดความโสมนัสยินดีจนสุดที่จะข่มปิติไว้ได้อยากจะกลับไปกราบทูลเรื่องนี้แด่พระเจ้าวิเทหราชด้วยตนเองแต่ก็ต้องตัดใจด้วยนึกถึงพระดำรัสที่ตรัสว่าให้รออยู่ไปจนกว่าจะมีรับสั่งให้กลับจึงได้แต่ทำรายงานขึ้นทูลกล่าวถวายผ่านทูตคนสนิทแล้วก็เฝ้ารออยู่ในที่นั้นต่อไปกล่าวถึงพระเจ้าวิเทหราชครั้นเท้าเธอได้ทรงสดับคำรายงานที่มหาอมาตย์กราบบังคมทูลถวายผ่านทูตคนสนิทก็ทรงอัศจรรย์ในพระหฤทัยเป็นอย่างยิ่งด้วยทรงเห็นว่าเรื่องทำนองนี้อยู่เหนือวิสัยที่มนุษย์ปกติธรรมดาจะทำให้เกิดขึ้นได้และก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทรงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะสดับเรื่องนั้นจากท่านอมาตย์ผู้เห็นเหตุการณ์โดยตรงจึงมีรับสั่งให้เรียกตัวอมาตย์กลับคืนสู่พระนครทันทีภายในท้องพระโรงของพระที่นั่งมหาปราสาทอันเป็นที่เสด็จทรงว่าราชการพระเจ้าวิเทหราชประทับพร้อมเหล่าเสนามนตรีทรงประทานวโรกาสให้มหาอมาตย์เข้าเฝ้าต่อหน้าพระที่นั่งขณะที่มหาอมาตย์กำลังกราบทูลเรื่องที่ท้าวสักกะเทวราชเสด็จมาทดลองปัญญาของมโหสถอยู่นั้นยังมิทันที่เรื่องราวทั้งหมดจะจบลงเหล่าอมาตย์ราชบัณฑิตที่รอฟังอยู่ต่างพากันส่งเสียงอื้ออึงวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาท่านอมาตย์ต่อเบื้องพระพักเนี่ยท่านจะกราบทูลพล่อยๆเช่นนี้ไม่ได้นะท่านอาจารย์เสนกะกล้าทักท้วงก่อนผู้ใดท่านอาจารย์เสนกะแน่ละการที่จะให้ท่านเชื่อถือคำพูดของข้าพเจ้าโดยทันทีทันใดนั้นคงไม่ง่ายนักหากว่ามิได้ประสบพบเจอด้วยตนเองแล้วก็ยากที่จะเข้าใจแต่ข้าพเจ้ากล้าสาบานต่อเบื้องพระพักด้วยสัจวาจาว่าเรื่องที่ข้าพเจ้ากราบทูลไปนั้นเป็นความสัตย์จริงทุกประการแม้ชาวปาจีนยะวมัชฌคามทั้งสิ้นก็อาจเป็นพยานได้ท่านอมาตย์ถอดใจพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังจริงอยู่เราอมาตย์ราชบัณฑิตทั้งหลายในที่นั้นแม้นไม่มีใครเคยได้เห็นตัวจริงของท้าวสักกะเทวราชแต่เมื่อได้ฟังคำยืนยันหนักแน่นเช่นนั้นในที่สุดจึงเริ่มพากันคล้อยตามโดยเฉพาะพระเจ้าวิเทหราชนั้นพระองค์ทรงเชื่อมั่นในถ้อยคำของท่านอมาตย์โดยไม่ต้องสงสัยท่านอมาตย์พระเจ้าวิเทหราชตรัสทักขึ้นกลางที่ประชุมด้วยน้ำเสียงแจ่มใสเมื่อท่านกล้ายืนยันถึงเพียงนี้เราจะไม่เชื่อได้อย่างไรล่ะท่านเองก็รับใช้เรามานานเรื่องบกพร่องเสื่อมเสียสักเล็กน้อยก็ไม่เคยมีเอาล่ะเราเชื่อท่านไหนท่านจงเล่าต่อไปสิว่าเรื่องราวทั้งหมดน่ะเป็นอย่างไรครั้นพระองค์ทรงประทานโอกาสให้เช่นนั้นท่านอมาตย์จึงไม่รอช้ารีบกราบทูลเหตุการณ์ที่ตนได้ประสบมาด้วยความปลาบปลื้มใจแม้เท้าเธอเองขณะที่ทรงสดับเรื่องนั้น
ก็ทรงมีพระหฤทัยปีติปราโมทย์เช่นกันเมื่อกราบทูลเรื่องราวจบลงท่านอมาตย์จึงแสดงความเห็นของตนทิ้งท้ายแด่พระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพธรรมดาแก้วมณีอันเลอค่าย่อมเป็นที่ปรารถนาของชนทั้งปวงหากแม้นผู้ใดพบแล้วยังไม่รีบคว้าไว้ต่อไปภายหน้าใครเลยจะรู้ว่าโอกาสที่จะได้ครอบครองแก้วมณีนั้นจะยังมีอยู่หรือไม่ก็บัดนี้เหตุการณ์ทั้งหมดก็เป็นที่ประจักษ์แจ้งถึงดวงปัญญาอันยิ่งใหญ่ของมโหสถแม้แต่เท้าสักกะเทวราชก็ยังต้องเสด็จมาเพื่อประกาศปัญญานุภาพของเขาแล้วพระองค์เล่าจะยังทรงรั้งรอสิ่งใดอีกขอทรงโปรดให้เรียกตัวมโหสถเข้าเฝ้าโดยเร็วเถอะพยาค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงพอพระหฤทัยในคำกราบบังคมทูลของมหาอมาตย์ยิ่งนักแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังไม่อาจจะตัดสินพระทัยด้วยพระองค์เองได้ในทันทีด้วยทรงดำริว่าการที่พระองค์จะเรียกตัวมโหสถเข้าเฝ้าโดยที่ยังไม่ได้ปรึกษาท่านอาจารย์เสนกะผู้เป็นหัวหน้าปุโรหิตเสียก่อนนั้นเห็นจะเป็นการไม่สมควรพระองค์จึงผินพระพักตร์มหาอาจารย์เสนกะแล้วจึงตรัสหารือว่าอย่างไรล่ะท่านอาจารย์เหตุการณ์ปรากฏชัดและน่าอัศจรรย์ถึงเพียงนี้ท่านเห็นสมควรที่เราจะเรียกตัวมโหสถมาเข้าเฝ้าได้หรือยังล่ะฝ่ายอาจารย์เสนกะเมื่อได้ยินว่าท้าวสักกะเทวราชได้เสด็จมาเพื่อประกาศปัญญานุภาพของมโหสถเข้าเท่านั้นก็ยิ่งขุ่นเคืองใจแม้ภายนอกยังคงนิ่งสงบท่าทีสุขุมลุ่มลึกสมเป็นราชบัณฑิตผู้ใกล้ชิดเจ้าเหนือหัวแต่ภายในนั้นกลับรุมร้อนด้วยแรงไฟริษยาที่เผาหล่นจิตใจเฝ้าครุ่นคิดเพียงอย่างเดียวว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถยับยั้งพระองค์ไว้ได้ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดทรงรอก่อนเถิดพระพุทธเจ้าค่ะท่านเสนกะคงทูลทัดทานตามเคยพร้อมทั้งรีบกราบทูลชี้แจงเหตุผลว่าการที่มโหสถเป็นผู้มีปัญญามากนั้นบัดนี้ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วแต่การรีบร้อนนำตัวมโหสถมาเข้าเฝ้านั้นยังหาเป็นการสมควรไม่ข้าพระบาทว่าอันที่จริงแล้วมโหสถบัณฑิตก็อาศัยอยู่ในแว่นแคว้นของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอยู่แล้วถึงอย่างไรเสียเขาก็ยังเป็นข้าบาทมูลของพระองค์อยู่นั่นเองอีกทั้งระยะนี้นะเหตุการณ์บ้านเมืองก็ยังสงบไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ล้วนอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเหตุที่ปราศจากอริราชศัตรูมาช้านานในยามนี้นะจึงไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันใดที่จะต้องรีบนำตัวมโหสถมาสู่ราชสำนักดังนั้นขอจงทรงรอดูอีกสักพักเถิดแม้คำชี้แจงของท่านอาจารย์เสนกะฟังดูก็พอจะมีเหตุผลอยู่บ้างแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่อาจทำให้ทรงคล้อยตามได้ในทันทีพระองค์จึงทรงแย้งว่าทำไมจะต้องรออีกเล่าท่านอาจารย์ในเมื่อการวินิจฉัยคดีของมโหสถที่ผ่านมานะก็ปรากฏพยานหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วว่า
ธอน่ะเป็นผู้มีปรีชาสามารถคู่ควรแก่การยกย่องเชิดชูไว้ในฐานะราชบัณฑิตของเราแล้วนี่นะท่านอาจารย์เสนกะฟังพระดำรัสของเจ้าเหนือหัวแล้วก็คิดว่าการจะกราบทูลทัดทานลอยๆเกินไปอาจจะทำให้ทรงขุ่นเคืองพระทัยได้จึงคิดไตร่ตรองหาช่องทางที่มีเหตุมีผลแยบคายกว่าเดิมเพื่อประวิงเวลาไว้ให้นานที่สุดขอเดชะพระบารมีไม่ผลกล้าวตามที่พระองค์ทรงกังวลพระทัยว่าจะเนิ่นนานเกินไปนั้นข้าพระบาทขอกราบทูลว่ามิได้เป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอนพระเจ้าค่ะท่านเสนกะยืนยันท้าวเธอจึงทรงรับสั่งถามว่าอย่างไรกันท่านอาจารย์เราไม่เข้าใจไหนท่านลองแถลงมาให้กระจ่างสิอาจารย์เสนกะจึงถือโอกาสกราบทูลว่าขอเดชะปวงปราดแต่โบราณกาลมาล้วนเห็นพ้องต้องกันว่าช้าเป็นการนานเป็นคุณธรรมดาว่าการงานที่เร่งด่วนเกินไปโดยมิได้ไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อนย่อมมีโอกาสผิดพลาดพลั้งเผลอได้ง่ายและจะเป็นเหตุให้ล่าช้าในภายหลังส่วนการงานที่วางแผนอย่างรอบคอบแต่ต้นแม้ว่าจะใช้เวลาคิดอ่านนานสักหน่อยแต่ย่อมจะให้ผลที่น่าพอใจในที่สุดพระเจ้าค่ะท้าวเธอยังไม่ทรงพอพระทัยตรัสถามด้วยพระสุรเสียงดังกึกก้องไปทั่วท้องพระโรงว่าท่านอาจารย์ท่านหมายความว่าจะให้เรารอไปเรื่อยๆนะหรือขอเดชะพระอาญามิผลกล้าวหามิได้พระเจ้าค่ะข้าพระบาทน่ะเพียงแต่เห็นด้วยกล้าว่าพระองค์ควรจะถือโอกาสในระหว่างที่รอคอยอยู่นี้ทดลองวัดกำลังปัญญาของมโหสถไปด้วยดังที่โบราณอาจารย์ท่านกล่าวว่ากำลังม้าทราบได้ด้วยการทดลองความเร็วฝีเท้ากำลังโคอาจทราบได้ด้วยการบรรทุกสัมภาระส่วนกำลังแห่งบัณฑิตนั้นย่อมทราบได้ด้วยการงานพระเจ้าค่ะท่านเสนกะรีบกราบทูลท่านเสนกะทราบพระราชอัธยาศัยดีว่าหากพระองค์ไม่ทรงพอพระทัยหรือไม่เข้าพระทัยสิ่งใดก็จะทรงทักท้วงขึ้นทันทีฉะนั้นท่านเสนกะจึงไม่รอให้พระองค์ต้องรับสั่งถามรีบกราบทูลชี้แจงว่าการจะวัดกำลังแห่งบัณฑิตนั้นก็มิใช่เรื่องยากแต่อย่างใดเพราะปรีชาญาณของแต่ละคนไม่ว่าจะมากน้อยสักปานใดแต่ก็อาจจะวินิจฉัยได้ด้วยหลักเกณฑ์3ประการเสมอกันนั่นคือความรอบรู้ความหลักแหลมและความคมคายแม้มโหสถก็เช่นกันหากเป็นผู้รอบรู้หลักแหลมและคมคายเช่นนั้นจริงสมกับที่เป็นบัณฑิตแล้วไซก็จักสามารถผ่านการทดสอบได้อย่างดีดังทองชมพูนุชที่แม้จะผ่านการทดสอบด้วยวิธีใดๆก็ยังคงเป็นธาตุบริสุทธิ์ตลอดการทีเดียวพระพุทธเจ้าค่ะท่วงทีวาจาและศิลปะการอ้างเหตุผลของอาจารย์เสนกะยังคงได้ผลดีอยู่ไม่น่าเชื่อว่าเพียงไม่นานเท่าไรพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงคล้อยตามคำของท่านเสนกะจนได้
น่าฟังมากท่านอาจารย์หากจะทดลองให้มั่นใจซะก่อนก็ดีเหมือนกันงั้นก็เป็นอันตกลงตามนั้นแล้วเราค่อยมาคิดปัญหาทดลองกันอีกทีขอเดชะเรื่องปัญหาที่จะทดลองนั้นให้เป็นหน้าที่ของฝ่าพระบาทเองพระองค์โปรดทรงวางพระหฤทัยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะท่านเสนกะกราบทูลเพื่อให้สมพระทัยของพระเจ้าวิเทหราชและแล้ววันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านปาจีนยะวมัชคามต้องตื่นตระหนกตกใจกันไปทั่วหน้าเมื่อมีพวกราชบุรุษจากราชสำนักมาปรากฏตัวขึ้นที่หมู่บ้านพวกเขานำข่าวสารเร่งด่วนมาพร้อมกับท่อนไม้ตะเคียนกลมยาวหนึ่งคืบอันเป็นวัตถุแห่งปัญหาครั้นแล้วจึงเป่าประกาศพระบรมราชองค์การให้ชาวเมืองได้รับทราบว่าชาวบ้านปาจีนยะวมัชคามทุกคนจงฟังพระเจ้าวิเทหราชเจ้าเหนือหัวแห่งมิถิลานครใคร่จะทราบว่าท่อนไม้ตะเคียนนี้ทางไหนเป็นโคนทางไหนเป็นปลายทั้งนี้ให้นำคำตอบกลับมาแจ้งแก่เราโดยเร่งด่วนภายในระยะเวลาชั่ววันหนึ่งกับอีกคืนหนึ่งอย่าให้เกินกว่านั้นมิเช่นนั้นจะต้องถูกปรับเป็นพินัยหลวงถึงพันกหาปณะปัญหาครั้งนี้เกิดขึ้นจากบุคคลต้นคิดคืออาจารย์เสนกะเพื่อทดลองปัญญาของมโหสถโดยเฉพาะเป็นปัญหาที่ตั้งขึ้นอย่างมีเงื่อนไขคือถ้าแก้ไม่ได้ก็จะต้องถูกปรับมากมายเดือดร้อนกันทั่วหน้าและราชองค์การที่เหมือนจะคาดคั้นเอาคำตอบเช่นนี้ทำให้ชาวบ้านปาจีนยะวมัชคามตะวันออกทุกคนถึงกับตะลึงพลึงเพลิดเพราะไม่ทราบต้นสายปลายเหตุมาก่อนว่าพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์สิ่งใดกันแน่ต่างคนก็ต่างคิดในใจว่าพระราชาของเรานี่ช่างแปลกเสียจริงพระองค์ทรงมีเหตุผลเช่นไรถึงได้ตั้งโจทย์อะไรที่ยุ่งยากถึงเพียงนี้แม้คิดเห็นตรงกันเช่นนั้นแต่ก็หาได้มีใครกล้าขัดพระบรมราชองค์การเพราะต่างเกรงกลัวต่อพระราชอาทยาด้วยกันทั้งสิ้นจึงได้แต่น้อมรับพระบรมราชองค์การไว้ด้วยความจงรักภักดีขณะที่เริ่มประชุมปรึกษาหารือกันชายหนุ่มท่าทางใจร้อนคนหนึ่งก็กล่าวขึ้นอย่างไม่พอใจว่าปัญหาที่ตั้งมานี้นะไม่เข้าท่าเลยไม่รู้ว่าจะถามไปทำไมกันชายหนุ่มซึ่งเป็นเพื่อนกันก็กล่าวเสริมว่านั่นน่ะสิยุ่งยากชะมัดทำไมถึงต้องให้พวกเราตอบด้วยล่ะฝ่ายผู้เฒ่าก็เริ่มจะรำคาญจึงปรามขึ้นว่าปัญหาว่าทำไมพวกเราจะต้องตอบน่ะเป็นปัญหาที่หาคำตอบไม่ได้อย่าไปตั้งขึ้นมาอีกเลยเพียงแค่ปัญหาเดียวก็สิ้นปัญญาจะตอบอยู่แล้วป่วยการเปล่าๆเก็บปัญญาไว้คิดอ่านปัญหาเฉพาะหน้านี้กันเถอะว่าแล้วก็หยิบไม้ตะเคียนท่อนนั้นส่งต่อกันไปเรื่อยๆหลายคนพยายามลูบคลำไปมาหลายรอบแต่ครั้นจนปัญญาก็ส่งต่อและอดไม่ได้ที่จะบ่นพึมพำว่าเฮ้อใครจะไปอย่างรู้ได้สองด้านก็กลมเท่ากันทั้งนั้นน่ะ
ลายไม้ก็เหมือนกันไม่เห็นจะต่างกันที่ตรงไหนเลยชายชราลองแล้วลองอีกจนเริ่มท้อใจในที่สุดจึงเสนอว่าหรือเราจะลองไปปรึกษาพ่อมโหสถบุตรของท่านสิริวัฒกะท่านทั้งหลายเห็นว่าอย่างไรล่ะทุกคนต่างเห็นด้วยได้ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าก็ดีเหมือนกันเพราะในถิ่นนี้ก็ไม่เห็นว่าใครจะมีปัญญาเกินพ่อมโหสถของเราไปได้อย่างนั้นก็อย่าช้าเลยพวกเรารีบไปหาพ่อมโหสถกันเถอะและแล้วบ้านของท่านสิริวัฒกะเศรษฐีก็กลายเป็นที่ประชุมของชาวบ้านที่พากันมาขอความช่วยเหลือจากมโหสถอย่างคับคั่งขณะนั้นมโหสถยังอยู่ในสนามเด็กเล่นมีเพียงท่านสิริวัฒกะเศรษฐีผู้เป็นบิดาที่กำลังนั่งรับฟังปัญหาเหล่านั้นด้วยความไม่สบายใจนักดูสิท่านเศรษฐีพระบรมราชองค์การของเจ้าเหนือหัวแห่งชาวเราน่ะพระองค์ไม่ได้ทรงประกาศพระราชประสงค์ให้รู้เลยจู่ๆก็ทรงส่งปัญหาเป็นการด่วนหรือปรารถนาจะทดลองพ่อมโหสถของเราก็เป็นได้ตัวแทนชาวบ้านเรียนปรึกษาท่านสิริวัฒกะที่ท่านกล่าวมาก็มีเหตุผลอยู่แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็น่าจะระบุมาเฉพาะพ่อมโหสถโดยตรงเท่านั้นมิใช่หรือท่านสิริวัฒกะแย้งก็ไม่แน่หรอกนะท่านบางทีน่ะอาจเป็นเพราะพระองค์น่ะทรงพระกรุณาให้พวกเราได้รับสมองเป็นการลองใช้ปัญญากันบ้างจึงได้ทรงบังคับมาจนถึงพวกเราด้วยอีกฝ่ายกล่าวแย้งที่ท่านว่ามาก็มีเหตุผลถ้าหากได้ใช้ปัญญาเสียบ้างก็จะเป็นการเพิ่มพูนปัญญาของตนให้ยิ่งขึ้นไปหาใช่เป็นการตัดรอนปัญญาไม่ท่านสิริวัฒกะพอใจในคำตอบที่ได้รับจากนั้นจึงได้กล่าวต่อว่าการได้คิดได้อ่านเป็นการรับสติปัญญาได้ทางนึงฉะนั้นความเติบโตของปัญญาอยู่ที่ใช้ปัญญาอย่างเหมาะสมตามทางที่ควรจะมาหาปัญญาอะไรกับพวกเราซึ่งมีความรู้แค่เพียงการไถการหว่านทำการงานไปตามประสาของตนน่ะเสียงชาวบ้านบ่นไม่หยุดเอาเถอะจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามทีเถิดอย่าได้ถือเป็นประมาณนักเลยแต่เมื่อใดได้ลองฝึกลองหัดพินิจพิเคราะห์กันเสียบ้างก็เป็นวิธีที่จะกระตุ้นความคิดความอ่านได้ไม่มากก็น้อยล่ะท่านสิริวัฒกะให้เหตุผลใช่หลายคนขานรับแสดงว่าเห็นด้วยแล้วก็ถามกลับว่าแล้วท่านเศรษฐีคิดหาคำตอบได้แล้วหรือยังล่ะท่านเศรษฐีนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนที่จะยอมรับว่าแม้ข้าพเจ้าเองเนี่ยก็ตกอยู่ในฐานะเดียวกันกับพวกท่านนั่นละยังไม่อาจจะตอบให้ชัดเจนได้หรอกท่านเศรษฐีข้าว่าเรื่องนี้น่ะพ่อมโหสถของเราจะต้องรู้แน่ท่านโปรดให้คนไปตามมาเถอะสิริวัฒกะเศรษฐีไม่รอช้ารีบให้คนไปตามมโหสถมาทันทีเพียงชั่วครู่หนึ่งมโหสถกุมารพร้อมด้วยเหล่าสหายก็มาถึงมโหสถกุมารเข้าไปใกล้บิดาน้อมไหว้ด้วยความเคารพแล้วเอ่ยถามว่าท่านพ่อให้คนไปตามกระผมมาเนี่ยด้วยเรื่องอันใดหรือครับเจ้าจงดูนี่สิลูกรักสิริวัฒกะเศรษฐีกล่าว
พลางยื่นท่อนไม้ตะเคียนคืบหนึ่งส่งให้มโหสถดูพระราชาน่ะทรงมีพระบรมราชโองการมาให้พวกเราพิจารณาท่อนไม้นี้ว่าทางไหนเป็นโคนทางไหนเป็นปลายแม้นไม่รู้จะทรงปรับสินไหมพันกหาปณะเราทุกคนในที่นี้ต่างจนปัญญาไปตามๆกันยังไม่อาจจะชี้ได้เลยว่าทางไหนน่ะเป็นโคนทางไหนเป็นปลายลูกพอจะรู้ได้ไหมล่ะปัญหาใหม่ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับชาวบ้านได้มาถึงมโหสถแล้วส่วนว่าท่านจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป